ไอ้ตัว Line Ad นี่พี่ทำมาสำหรับการสั่งจองหนังสือนะตอนนี้หนังสือเล่มนี้เหลืออยู่380อ่ะ380เล่มแล้วก็ไม่พิมพ์เพิ่มแล้วก็เราก็ขายเฉพาะในเพจเรานะครับก็เหลืออยู่380เล่มสุดท้ายแล้วใครสนใจก็ต้องรีบนิดนึงนะครับ Line Ad PP ก็คือพี่เปียกจำง่ายๆ MM ก็คือแมงเม่าสำรานก็คือเป็นเพจชื่อเพจอยู่แล้ว PPMM สำรานก็ทักเข้ามาซื้อได้เลยนะครับครับแล้วก็จะสแกน QR code แต่ว่าไปทาง Line Ad น่าจะสะดวกกว่าแล้วก็มีทาง e-book พี่ทำเปิด e-book ไปด้วยนะครับไปที่ Map แอปชื่อ Map นะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ Map Market ก็ได้เสิร์ชหาสังสือชื่อThe Graph Master แล้วก็ขายคู่กับ Habit Investing ก็มีโปรโมชั่นอยู่อ่ะนี้มาดูเมื่อตอนวันเสาร์มีเวลาปกติวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้ามีเวลาก็จะนั่งเปิดกราฟดูรอบนี้ยุโรปน่าสนใจมากอเมริกาไม่น่าสนใจนะอเมริกาต้องขายนะใครมีอยู่แต่ยุโรปเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อหลายตัวเลยอันนี้เป็นสต็อกของ600ของเขานะครับแล้วก็หุ้นที่เราคุ้นเคยเนี่ย BNP นี่เป็นธนาคารนะ BNP Paribas ส่วนอันนี้เป็นซีเมนต์เราก็จะคุ้นๆนะคือเลือกเอาเฉพาะหุ้นที่คุ้นๆนะไอ้ตัวที่เราไม่รู้จักก็ตัดไปเห็นว่าครับออทำไฮในรอบ6เดือนขึ้นไปทุกตัวเลยเพราะกราฟนี้ใช้ประมาณปีหนึ่งตัวนี้กราฟตัวนี้ใช้ประมาณปีหนึ่งนะทำไฮในรอบ1ปีนะทำไปเล่นไปนะอันนี้ Adidas ครับอันนี้ Puma Puma ยังไม่ค่อยมาแต่ Adidas จะแข็งแรงกว่าอันนี้ Shell บริษัทน้ำมันนะอันนี้ Rolls-Royce คือพี่เลือกเอาเฉพาะที่เราพี่รู้จักอะไอ้ที่ไม่รู้จักพี่ก็ไม่รู้มันทำอะไรนะอันนี้ไอ้พวกหรือวิตตอง Hermes อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วเริ่มพักแล้วนะครับส่วนราคาทองคำเนี่ยมันก็คือการพักตัวระยะสั้นแต่ว่าคนที่พักตัวมาก่อนก็คือ Bitcoin พี่รู้สึกว่า2ตัวเนี่ยมันเล่นเหมือนกันคือคนเล่นน่าจะเป็นคนเดียวกันพอพักตัว Bitcoin ก็ไปซื้อทองคำเพราะฉะนั้นโครงสร้างของทองคำก็น่าจะพักตัวเหมือนบิตคอยนี่แหละครับเนี่ยของทองคำเนี่ยเพิ่งเริ่มพักก็จะเริ่มพักตัวเหมือนบิตคอยนี่แหละก็หมายความว่าทั้งบิตคอยและทองคำจากนี้ไปเนี่ยไม่น่าจะไปไหนไกลครับส่วนอันนี้เป็นราคาน้ำมันซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยมันถูกควบคุมโดยหลายฝั่งหลายปาร์ตี้นะหลายบริษัทธุรกิจหลายคนเพราะนั้นมันจะขึ้นลงเดิมพี่มองขึ้นนะแต่ว่าจากรูปกราฟแล้วไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อยู่ที่แนวรับอยู่นะครับไอตัวที่ตีเป็นแนวรับเรียกอิชิโมกุเป็นกลุ่มก้อนเมฆข้างล่างก็เป็น MACD ก็เข้าไปในเทรดดิ้งวิวแล้วแหละเขาจะมีแบบมันจะบอกว่าใครทำแล้วคนนิยมมากน้อยแค่ไหนก็ลองกดดูแล้วกดเล่นดูอันไหนที่เราชอบก็เลือกมาใช้ได้เลยนะเทรดดิ้งวิวนี่ถือว่าประสิทธิภาพสูงมากอันนี้ก็จะเป็นฮีทแมปถ้าเราอยากเอาหุ้นยูโรสต็อก50ตัวมานั่งดูว่าใครเป็นยังไงบ้างนี่เขาเอาเฉพาะ market cap ใหญ่ๆนะเราก็จะรู้ว่าตลาดที่นู่นเนี่ยมีหุ้นอะไรบ้างแล้วเราคลิกเข้าไปเนี่ยคลิกไปที่ตัวมันเนี่ยเราก็เข้าไปดูกราฟได้เลยนะอันนี้คือใช้โปรแกรมเทรดใครที่ไม่เป็นเนี่ยไปซื้อใช้มันต้องซื้อใช้นะไอ้ที่ฟรีก็มีแต่ว่าก็น่าจะพอได้นะครับไอ้พวกนี้ก็มีก็ควรจะใช้ให้เป็นสำหรับคนที่เป็นนักวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟนะส่วนหุ้นไทยเนี่ย พี่ขออนุญาตวันนี้เวลาไม่เยอะเนี่ยมันมีตารางอยู่2ตารางที่ใช้งานประจำผ่านทางลูกค้าวันนี้เอามาให้ดูเราทำตารางที่หุ้นชุด A ที่อยู่เหนือเส้น200วันไว้แล้วก็อยู่ใต้เส้น200วันไว้วิธีการดูง่ายๆคือถ้าจะเล่นเก็งกำไรก็ต้องเล่นท็อป KBank SCB LT ถ้าจะเล่นเก็งกำไรถ้าจะเก็บยาวๆจะเก็บปันผลก็ได้หรือจะเก็บเพื่อเล่นรอบก็ได้เนี่ยก็ต้องไปเล่นหุ้นอยู่ใต้เส้น200วันจะเห็นได้ว่าการเล่นเก็งกำไรกับการเล่นรอบหรือเล่นปันผลเนี่ยมันเป็นหุ้นคนละกลุ่มกันเลยไอ้เวลาเราเล่นหุ้นอ่ะเมื่อกี้ย้ำอีกนิดนะครับคือถ้าเราเล่นหุ้นเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยมันจะเล่นลำบากมากนะแล้วมันจะสเปะสปะโอกาสพลาดมันจะเยอะมากโอกาสขาดทุนมันจะเยอะมาก
ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยเป็นนักเก็งกำไรไปก่อนเลยนะครับอันนี้ไอ้นักเก็งกำไรเนี่ยต้องเล่นหุ้นที่อยู่บนเส้น200 วันเป็นหลักหรือไม่ก็อยู่บนเส้น50 วันเป็นหลักแต่ก่อนไปแปลว่าเราต้องรู้จักการวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟนะครับใครที่ไม่รู้จักการวิเคราะห์หุ้นด้วยกราฟเนี่ยเล่นปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเล่นทองคําเล่นอะไรก็ตามบิตคอยหรือจะเล่นอะไรก็ตามเนี่ยมันหมดยุคไปแล้วมันต้องใช้กราฟช่วยข่าวบางทีก็โดนหลอกก็มีนะไอ้กราฟเนี่ยดูแอคชั่นดูวอลลุ่มดูอะไรพวกเนี้ยหรือตามทฤษฎีของที่เราเรียนมาเนี่ยก็ใช้งานได้เลยนะครับผมจะเปิดกราฟโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย50 วันแบบ exponential และ simple แล้วก็200 วันแบบ exponential และ simple เป็นมาตรฐานของพี่เปียกเลยนะครับเปิดคือเมื่อกี้ด้วยความว่าเราต้องมีเวลาประมาณสัก10-15 นาทีในการทำกราฟพี่ก็เลือกใช้ชุดนี้เลยนะครับครับหุ้นมันถูกเขียนในหนังสือของ The Graph Master ใครที่ยังไม่ได้ซื้อ The Graph Master ก็ไปที่ LINE @ PPMM สำราญนะครับไปสั่งได้เลยเหลือสัก380 เล่มเหลือไม่เยอะละนะครับถ้าหลุดเส้น50 วันมันจะไปที่เส้น200 วันทฤษฎีมันบอกไว้อย่างนั้นเลยเพราะนั้นเวลามันหลุด50 วันเนี่ยรู้เลยว่ามันจะไปไหนนะครับมันจะไปที่เส้น200 วันก็คือปัจจุบันคำถามคือเราจะเล่นเก็งอะไรกับมันไหมมันอยู่บนเส้น200 วันแต่อยู่ตรงเรียกว่าตรงเส้นเลยเนี่ยเอาไหมมันก็มีแค่ว่าเอาหรือไม่เอานะครับมันมีสวยกว่านี้ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดกราฟให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าท็อปอยู่ตรงนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะมันอยู่บนเส้น200 วันซื้อแล้วต้องสต็อปลอสไหมถ้าเป็นหุ้นชุด A เนี่ยมันพิสูจน์หลายครั้งแล้วมันไม่จำเป็นต้องสต็อปลอสแต่ว่าการซื้ออาจจะต้องแบ่งไม้ซื้อในตลาดที่เป็นแนวโน้มขาลงหรือไซด์เวย์หรือซึมแบบปัจจุบันเนี่ยต้องแบ่งการซื้อเป็น3 ไม้นะเพื่อความปลอดภัยถึงแม้ว่าคุณจะติดที่58คุณก็ซื้อตรงนี้เป็นไม้ที่2ไปเลยส่วนไม้ที่3คุณก็รอใต้เส้นนี้ถ้ามันหลุดลงไปแค่นั้นเองไม่ต้องไปกลัวมัน KBank เนี่ยเป็นหุ้นที่ข้ามเส้น200 วันข้ามมาด้วยความแข็งแรงตลาดหุ้นซึมตกแรงไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงก็ตามไม่เกี่ยวกับ KBank เลยมันเป็นเรื่องแปลกไหมบอกไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันมีคนซื้ออยู่ไงแล้วคนซื้อ KBank ไม่ใช่รายเล็กด้วยนะครับมันมีข่าวไอ้กัฟเข้าไปเล่นช็อตหนึ่งแล้วผมคิดว่ามีมากกว่านั้นไม่งั้นมันไม่แข็งขนาดนี้นะครับก็ตามตัวนี้ไว้อาจจะเป็นฝรั่งก็ได้อาจจะเป็นกองทุนก็ได้อาจจะเป็นรายใหญ่ในประเทศเราก็ได้นะครับอันนี้เขาพาตัวเนี้ยจะเห็นว่าเขาพาข้ามเส้น200 วันมานี่เวลาคนเล่นเก็งไรเล่นตรงไหนบอกถ้าก็เล่นตรง200 วันก็ได้ตอนข้ามก็ซื้อมาเลย128ถ้าเป็นนักเก็งกำไรนะนักเก็งกำไรควรจะรอให้มีรายใหญ่ซื้อก่อนแล้วตัวเองซื้อตามไม่ใช่ไปซื้อก่อนรายใหญ่ตอนนี้รายใหญ่มันเป็นมันนี่เกมอ่ะมันนี่เกมบอกว่าตอนนี้ผมก็จะพาพวกคุณไปทดสอบเส้นจุดสูงสุดในรอบ6 เดือนไอ้12 เดือนของคุณอ่ะ136ซึ่งคุณอ่ะพวกคุณอ่ะคิดว่าเป็นแนวต้านสำคัญทั้งตลาดเลยส่วนผมจะพาข้ามหรือไม่ข้ามผมแล้วแต่ผมตัดสินใจเมื่อเราซื้อ128สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณจะเสี่ยงกับเขาไหมตรง134 35 36เนี่ยถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงคุณก็ขายคุณได้กำไรแล้วคุณจะไปเสี่ยงอีกทีตอนขึ้นทะลุไปแล้วก็ได้ครอย่างเงี้ยแปลว่ากลยุทธ์ในการเล่นของเรามีทางเลือกอย่างนี้เล่นไงก็ไม่แพ้แต่ถ้าคุณมาเห็นตรงนี้133 34แล้วคุณบอกผมซื้อตรงเนี้ยอันนี้คุณต้องทุนคุณเนี่ยไม่ได้คุณต้องนั่งรอจนกว่ามันจะมั่นใจว่าข้ามหรือข้ามไปแล้วคุณถึงเล่นนะครับส่วนทุนที่เก็บสะสมมาจากข้างล่างเพราะว่าไอ้หุ้นที่เคแบงค์เนี่ยมันหุ้นที่อยู่ข้างล่างมาก่อน120 121 122จะขายดีไหมผมบอกได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องขายนะหุ้นตัวนี้นะครับอันนี้คือกลยุทธ์ทั้งหมดเวลาเราดูหุ้นท็อปเดย์บอกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยคุณจะซื้อไหมถ้าคุณจะซื้อคุณต้องถือกันมันนานหน่อยนะแต่ถ้าคุณจะซื้อตรงนี้กับเคแบงค์เสี่ยงเกินไปแล้วรอเนี่ยมันจะลงมาไหมผมมองว่าไม่ลงนะ มีแต่จะข้ามหรือไม่ข้ามนั่นเองตรง136อ่ะคุณก็นั่งคิดแล้วกันว่าคุณจะเสี่ยงยังไงนะครับเพราะตอนจังหวะตัดสินใจของคุณเนี่ยมันช้ามากอ่ะมาถึงจุดเนี้ยแล้วถือว่าช้าเกินไป SCB เป็นหุ้นที่ข้ามเส้น200 วันมาก่อนแล้วก็ไปหลุดตอน XD
แล้ว FD เนี่ยหลุดมาแบบกระแทกเละเทะเลยนะหลุดมากกว่า X ด้วยครับจำไม่ได้ว่า X เท่าไหร่นะหรือ7 บาทหรืออะไรเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจนะหรือ5 บาทนี่มันหลุดมากกว่านั้นครับคืออยากให้มองกราฟเป็นมันนี่เกมด้วยเวลาดูมันจะได้สนุกไอ้คนที่เป็นรายใหญ่เขาบอกไอ้ผมขอลงเล่นข้างล่างผมไม่เล่นทะลุ พอ X เสร็จผมกดทิ้งเพื่ออะไรเพื่อให้กดทิ้งเพื่ออยู่ใต้เส้น200 วันเพื่อให้กลายย่อยตัวไงเมื่อคุณกลัวคุณก็ต้องขายถูกป่ะมีอยู่คุณก็ขายขาดทุนคุณก็ขายทั้งที่เป็นหุ้นชุด A เป็นหุ้นที่ปันผลเยอะมากสาเหตุในการขายเขาก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมคุณต้องขายเช่นแบงก์กำลังจะลดดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยมันจะแย่ลงเศรษฐกิจไม่ดี NPL จะเพิ่มมากขึ้นเวลาคุณฟังข้อมูลพวกนี้คุณก็จะเคลิ้มเคลิ้มแล้วคุณก็ตัดสินใจผิดพลาดคุณไม่ดูกราฟกราฟระบุว่าเขาลากขึ้นไปที่116.7แล้วทิ้งลงมาเนี่ยเขาได้กำไรบางส่วนได้เงินปันผลแล้วเขาก็ซื้อคืนผมคิดว่า SCB จะกลับขึ้นไปที่150-156อีกทีนึงทั้งหมดเป็นความเชื่อของผมนะครับถูกผิดเดี๋ยวตลาดมันจะเฉลยไม่ใช่ผมเป็นคนเฉลยนะครับแต่เราต้องมีหลักของเทคนิคอลในกราฟในการอ่านกราฟอ่านการเคลื่อนที่ของรายใหญ่ที่เป็นมันนี่เกมแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอา SCB ตรงนี้สรุปคือผมเอา107ผมก็สู้ครับผมจะรอที่107เอาทำไมไม่เคาะตรงนี้เลยก็ตลาดมันไม่ดีจะรีบร้อนไปทำไมตลาดมันดีก็รีบร้อนได้ตลาดดีก็จังหวะซื้อก็รีบหน่อยตลาดไม่ดีจังหวะซื้อคุณก็ต่อรองราคานิดนึงอันนี้เป็นลอจิกง่ายๆซึ่งมันจะต้องควบคุมโดยเขาเรียกอะไรนะโดยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่อารมณ์ถ้าคุณเล่นด้วยอารมณ์เมื่อไหร่นะคุณเสร็จเขาทันทีเอโอทีเนี่ยมันหลุดเส้นห้ามันยังไม่ข้ามเส้น200 วันจริงๆแล้วแต่สุดท้ายมันก็ต้องข้ามสุดท้ายเอโอทีก็ต้องไปทุนครับเพราะว่าถ้าฝรั่งกลับมาเนี่ยคุณจะเล่นอะไรอ่ะแบงก์พลังงานสื่อสารหรือไม่ก็ AOT นะแล้ว AOT เนี่ยมันเป็นหุ้นที่แบบว่ามันเป็นโมโนโพลีอ่ะครับมันไม่มีในประเทศไทยมี AOT อยู่ที่เดียวอ่ะคุณไม่เล่น AOT คุณไปเล่นอะไรถ้าคุณอยากจะเล่นแบบการท่องเที่ยวนะภาคการท่องเที่ยว มาถึงหุ้นชุด B นะครับวันนี้ผมพูดวิธีการใช้เอกลักษณ์พวกนี้ซึ่งมันจะโพสต์อยู่ในเพจมันนอกสำนานอยู่แล้วกับลูกค้าผมก็ให้คือเราให้ทุกคนเนี่ยแต่ว่าวันนี้มาอธิบายว่าเอ๊ะเราดูหุ้นพวกนี้ยังไงหุ้นชุด B ทําไมต้องแบ่งเป็นหุ้นชุด A ชุด B ใครที่ไม่เคยฟังก็จะงงว่าทำไมเป็นหุ้นชุด A ชุด B ตลาดหุ้นมันมีอยู่700 กว่า 900 ตัวแล้วมั้งเดี๋ยวนี้800 900 ตัวเนี่ยคุณเล่นทั้ง900 ตัวได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่แล้วคุณก็ถูกไหมคุณก็ต้องซื้อหุ้นในเนี้ยในหนึ่งในสามในห้าใน900 ตัวเนี่ยคุณจะทำไงถ้าคุณไม่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงคุณไม่รู้เลยคุณก็เล่นมั่วไปหมดนะครับผมก็เลยแบ่งให้ว่าถ้าคุณชุด A เนี่ยคุณเล่นคุณไม่มีทางแพ้แต่ว่าคุณต้องรู้จักว่าตัวเองเล่นอะไรหุ้นชุด B เราเล่นตามภาคอุตสาหกรรมมันเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของแต่ละอุตสาหกรรมเพราะนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะมาจะดีคุณก็เล่นไปนะครับแล้วเราจะรู้ยังไงว่าอุตสาหกรรมไหนจะดีก็ดูอุตสาหกรรมที่มันอยู่บนเส้น200 วันณขณะนี้นี่คืออุตสาหกรรมที่จะเป็นอีก6 เดือนข้างหน้าเขาจะเล่นกันอ่ะคุณลองดูเลยนิคมอุตสาหกรรมโรงพยาบาลโรงแรมร้านอาหารพวกไก่แล้วพวกบริโภคภายในประเทศมันก็ชัดเจนด้วยเหตุด้วยผลอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมไหนจะไปอุตสาหกรรมไหนจะหลุดไอ้ตัวหลุดก็ฮาน่าเคไอเดลต้าไอ้นี่หลุดแน่นอนครับเนี่ยดูจากกราฟไอ้ดูจากโครงสร้างของกราฟมันก็บอกแล้วว่าคนที่เป็นรายใหญ่หรือที่เป็นคนคุมเกมหุ้นชุด B อยู่เนี่ยเขาเลือกอะไรเมื่อเขาเลือกอะไรเราก็เลือกอันนั้นแหละครับง่ายนิดเดียวเลยง่ายนิดเดียวเลยนะครับแล้วจะไปดูรายละเอียดว่าตัวไหนอยู่บนเส้น10 วันอันนี้แข็งแรงมากเล่นแข็งไรได้สนุกเลยอันไหนอยู่บนเส้น50-20 วันอันนี้ก็ใช้ได้นะครับถ้าอยู่ที่เส้น50 วันก็เล่นได้แต่ช้าหน่อยดูกราฟนะ
WHA ครับใส่เส้นเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเยอะใส่วอลุ่มไปหน่อยเพราะว่าหุ้นจะขึ้นได้มันต้องมีวอลุ่มอยู่แล้ว WHA ขึ้นมาข้ามทั้งสองเส้นเรียบร้อยเป็นหุ้นที่แข็งแรงลงมาเนี่ยย่อมาเนี่ยสู้ได้เลยนะ WHA WHA ทำนิคมอุตสาหกรรมอันนี้มันจะมีไอ้ตัวดาต้าเซ็นเตอร์มั้งของ Microsoft หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่กำลังจะเข้ามาจำชื่อคือณขณะนี้เนี่ยผมจำเวลาผมจำผมไม่ได้จำละเอียดมากจำแค่ว่าจะมีบิ๊กเทคเข้ามาลงทุน Data Center อันนี้ลงทุนเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยตัววาเนี่ยน่าสนใจที่สุดนะครับที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะแต่ว่าเขาเท่าที่ตรวจสอบดูก็แปลว่าก็เขาไม่ได้ใช้ที่ดินอะไรเยอะนะแต่ว่ามันก็ช่วยให้เซนติเมนต์ของ WHA เนี่ยขึ้นมาได้นะครับโรงพยาบาลตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่ดีก็ประกาศออกมาแบบบีทมาร์เก็ตคือคำว่าบีทมาร์เก็ตหมายความว่านักวิเคราะห์มองว่าจะกำไรเท่านี้เวลาออกมาจริงมันมากกว่านักวิเคราะห์คาดไปพอสมควรมันก็เลยมีแท่งเขียวเนี่ยแท่งเขียวเห็นเขียวใหญ่ไหมที่ขึ้นมาถึงแม้จะมีหางก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังโครงสร้างของแท่งเขียวอยู่ระดับครึ่งของเหยียบความยาวของหางสองหางอยู่ด้วยในหนังสือเทคนิคอลที่พี่เขียนไว้มันมีความลับของหางเขียนเรื่องความลับของหางไว้ไปอ่านเอาเองแล้วกันนะครับไอ้แท่งนี้ระบุว่ารายใหญ่ผู้คุมเกมเข้าตรงนี้แหละเมื่อเข้าตรงนี้มันจะหลุดไม่ได้เลยเพราะว่าต้นทุนเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยถูกไหมมันหลุดไม่ได้เลยตัวนี้น่าสนใจธุรกิจโรงพยาบาลมีเข้าสองตัวนะ BDMS กับ BHS เข้ามาสองตัวเล่นมันทั้งสองตัวนี่แหละจังหวะเล่นจังหวะไหนก็จังหวะย่อซื้อต่อรองราคานิดนึงขึ้นไปจะดูขายนิดหน่อยก็ได้เพราะว่าจะเอากำไรเยอะๆในตลาดแบบนี้คงลำบากเลือกหุ้นดีเลือกยังไงเลือกผ่านไหนกราฟหรือเส้นค่าเฉลี่ยก็เลือกได้แล้วโอ้โหนี่ขอบคุณนะครับโอ้โหนี่ไม่ได้บอกเยอะนะมากัน500 คนนี่ขอบคุณมากนะครับคือผมอะช่วงนี้ผมก็เบื่อเบื่อตลาดนะผมก็ไปทำอย่างอื่นบ้างนะอาจารย์เคนก็ไปหนีไปตีกอล์ฟบ้างแล้วนะครับก็นานๆอย่างน้อยเรามีสักเดือนละครั้งสองครั้งมาจอยกันนะครับเอาไว้ตลาดดีเนี่ยเราคงมากันบ่อยขึ้นกลุ่มโรงอัพนยนีา้บคาืลอกท็ี่น่าสนใจนะพี่เปียกเออมันโดยเนเจอร์ของโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยเคนคือเราเนี่ยเป็นประเทศที่ถามว่าจะโตเศรษฐกิจจะโตด้านไหนจะธุรกิจไหนจะน่าสนใจคือโรงพยาบาลที่เอาคนต่างประเทศมารักษาเนี่ยแล้วเราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะจริงๆแล้วนะอีกอันคือ TOA สี TOA นะก็มีรายใหญ่เริ่มมาเก็บครับแล้วก็ดูจากวอลลุ่มดูจากแท่งเทียนซึ่งเป็นคนนี้เป็นคนที่เก็บแบบใจเย็นนะเคาะไปเรื่อยเคาะไปเรื่อยเคาะไปทุกวันทุกวันนะครับสไตล์แบบนี้เป็นสไตล์กองทุนนะอันนี้ต้องเข้าใจว่ากองทุนบ้านเราเดี๋ยวนี้มันไปเอาคือหลังๆเนี่ยพวกเศรษฐีเขามีเงินต่างประเทศใช่ไหมเขาก็ไปตั้งบัญชีที่ต่างประเทศแล้วซื้อกลับเข้ามาก็ได้ก็ตรวจสอบยากแต่ว่าโครงสร้างแบบนี้เป็นโครงสร้างการซื้อของฟันด์แมเนเจอร์เพราะฉะนั้นตัวนี้แข็งแรงครับ TOA เดี๋ยวรอดูงบแล้วกันพี่ยังไม่เห็นงบมันยังไม่ประกาศครับอาจจะครับอันนี้มิ้นมิ้นนะมิ้นก็ข้ามเส้นหมดแล้วแต่ว่าออกข้างๆก็ลองงบนั่นแหละคราวนี้มีบทวิเคราะห์อันนี้เราไอ้พวกเวลาเล่นหุ้นชุดบีเนี่ยเราต้องอ่านบทวิเคราะห์ซึ่งเคนก็ให้ดูบ่อยนะใน e-finance นะเยอะมากเลยนะมันเราอ่านได้เลยนะเพียงแต่ว่าเราต้องทํากันบ้านนิดนึงไอ้ทำกันบ้านเวลาเล่นหุ้นนะสำคัญมากเลยนะคือตลาดขาขึ้นคุณอาจจะทํากันบ้านน้อยลงก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเงินมันเยอะแต่ตลาดขาลงเนี่ยหรือตลาดซึมเนี่ยถ้าคุณจับผิดตัวมันจะไม่ไปไหนหรือต้องลงนะครับถ้าคุณจับถูกตัวมันก็จะได้เงินมิ้นออกด้านข้างลองงบเรารู้แล้วลองงบแล้วก็มีบทวิเคราะห์อยู่ที่หนึ่งระบุว่าควอเตอร์ที่สองควอเตอร์ที่สามโทษทีควอเตอร์ที่สามควอเตอร์ที่สี่จะเป็นไฮซีซั่นของมิ้นลองตามดูแล้วกันแล้วมิ้นมีโรงแรมมีร้านอาหารที่ยุโรปด้วยนะครับตามดูนะครับเพราะว่ายุโรปผมดูกราฟตอนต้นเนี่ยก่อนที่จะมาหุ้นไทยเนี่ยใครที่ลองเปิดกราฟยุโรปดูก็ได้โอ้ขาขึ้นเลยครับน่าสนใจมากๆเลยแปลว่าเงินจากขายอเมริกามาอยู่ที่ยุโรปมาอยู่ที่เอเชียมาอยู่ที่จีนเนี่ย
จีนกับยุโรปครับเงินเข้าขายญี่ปุ่นเขาขายญี่ปุ่นเรียกสมาร์ทมันนี่หรือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นรายใหญ่มากๆเนี่ยเขาขายญี่ปุ่นขายอเมริกาแล้วมาซื้อยุโรปกับเอเชียครับเอเชียก็เน้นไปที่จีนเลยครับอันนี้ MTC งบออกมาดีเช่นเดียวกันนะครับโครงสร้าง MTC นี่สวยงามเป็นการสะสมแบบที่เคนเกิดอธิบายไว้ในหนังสือของเคนเนี่ยมันเป็นสะสมอะเป็นวายคอร์ฟอยู่สักพักถ้าเบรกเมื่อไหร่ก็ไปไกลอะครับไอ้หุ้นประเภทเนี้ย PU ก็เช่นเดียวกันนะครับออกข้างเหมือนกันนะครับหุ้นบ้านเราเนี่ยออกข้างเยอะนะครับมาดูกลุ่มที่อุตสาหกรรมที่กำลังแบบเป็นที่ต้องการหรือว่ามีแรงซื้อเข้ามาแบบมีนัยสำคัญก็คือที่ขายไก่อาหารสดอะเวทาโกนะกำลังทดสอบเส้นอยู่ CPF เนี่ยมาแล้ว CPF รอบนี้มาทั้ง CPO CPF CP Extra แล้วก็ True นะมาทั้งเซ็ตเลยแปลว่ากลุ่มเนี่ยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดเลยนะครับมีคนซื้อทีนี้ไอ้ตัว CPF CPOCP Extra หรือ True เนี่ยตามประวัติศาสตร์ของการเทรดหุ้นเนี่ยเขาจะขึ้นปีละครั้งแล้วก็จะลงนะเพราะนั้นนี่คือรอบขึ้นของเขานะครับใครที่ติดอยู่ใครที่มีหุ้นอยู่ก็ถือไปขึ้นหน่อยเพราะเวลาลงเนี่ยเขาจะไม่ลงพวกอ่ะเขาจะลงออกข้างๆนะครับขายทันนะครับใครมีอยู่ถือไปก่อนใครไม่มีอยู่ก็ดูจังหวะย่อซื้อเอานะครับแต่ก็มากลางทางแต่ยังไม่น่าจะใช่ปลายทางเดี๋ยวจะเจอปลายทางเมื่อไหร่เราก็จะเล่าให้ฟังนะอันนี้ BDMS นะครับเล่าให้ฟังอาหารไทยเนี่ยผมคิดว่าเราหนีไปเล่น K-Bank น่าจะดีกว่าสำหรับเก่งกำไรนะตัวนี้น่าจะเหนื่อยส่วนบางจากจะเป็นตัวโครงสร้างจะเดียวกับท็อปคือไปอยู่บนเส้น200วันก็แล้วแต่ชอบเลือกสักตัวเดียวนะครับเวลาเล่นไม่ต้องเล่นธุรกิจลงกันเนี่ยก็คือค่ากันกันมันไม่ค่อยดีราคามันก็จะลงมาส่วนกำไรเนี่ยไตรมาสนี้ยังออกมาดีแต่ว่าไอ้ที่เขาขายกันก็คือกองทุนเขาขายเพราะว่าเขาคาดว่าไตรมาสหน้าจะไม่ค่อยดีไตรมาสที่สามไตรมาสที่สองอ่ะจะไม่ค่อยดีคราวนี้เราอ่ะเป็นนักเก็งกำไรเราบอกว่าเราเล่นจังหวะแบบนี้มันค่อนข้างจะอืดหน่อยนะครับเพราะเราเล่นอยู่ใต้เส้น50 วันนะครับเราเล่นบนเส้น200 วันก็จะอืดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นนักเก็งกำไรที่ถือยาวได้หรือว่าถ้าเป็นนักสะสมเนี่ยผมคิดว่าผมก็รออยู่นะทั้งท็อปทั้ง BCP นะแต่ว่าเลือกท็อปเพราะว่าหนึ่งมันอยู่คุณชุด A แล้วก็ปันผลมันดีกว่านะครับจะเห็นว่าวิธีคิดวิธีเลือกหุ้นมันต้องเป็นระบบมีเหตุเป็นเหตุผลไม่เราไม่ใช่อารมณ์ CK ก็อยู่บนเส้นคล้ายกันแต่ CK นี่ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะตัดออกไปแล้วกัน CK เนี่ยครับ CPO ที่บอก CPF CPO มาเป็นชุดเลยครับ Eon นี่ก็กำไรดีนะครับแต่เลือก MTC ดีกว่าเขาเรียก Eon นะที่เหลือเดี๋ยวจะโพสต์ให้ในเพจนะครับวิธีอ่านดูก็ดูเหมือนกันนี่หุ้นชุด C เล่นแบบต้องมี stop loss นะครับนี่หุ้นชุด D เล่นก็ต้องมี stop loss นะครับครับใครที่เล่นแบบไม่มี stop loss เดี๋ยวหุ้นชุดนี้จะอันตรายครับนะครับสุดท้ายฝากหนังสือไว้นะครับ LINE @PPMM สำนานเหลือ380 เล่มสุดท้ายนะหมดแล้วก็หมดเลยนะครับเรียบร้อยครับอาจารย์เคนครับครับก็สวัสดีพี่ๆทางบ้านด้วยนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราอาจจะช่วยกันดูช่วยกันตอบใช่ครับไขข้อสงสัยแชร์มุมมองนะครับใช่ๆทุกคำถามที่สงสัยก็ถามมาได้เลยแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เหลือกี่นาทีเนี่ยของพี่น่าจะเหลือเยอะอยู่นะครับมันยังไม่ฟ้องครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันไปก่อนเดี๋ยวถ้าหมดมันก็จะแวบไปเท่านั้นเองอาจจะเคลนเจอนะครับมีหุ้นวอสลีสก็อันนี้เป็นวอสลีสที่เตรียมมาไว้ให้นะครับก้าวนี้เลยครับกลุ่ม CPF CPO อันนี้ค่อนข้างชัดว่าเงินเนี่ยไหลเข้ากลุ่มนี้ละกันกลุ่มแบบเครือเดียวกันกลุ่มผู้ถือหุ้นเดียวกันก็จะมีกลุ่มนี้ด้วยอาจารย์เคลนโทษนะมันมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งพี่แปลกใจวิธีการเล่นของมันมากเลยนะครับคือ RCL PSL แล้วก็ TTA ครับกลุ่มนี้ก็มาครับอาจจะด้วยความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจีนจะฟื้นไงครับพี่เปียกแล้วก็มี BDI ที่แบบขยับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีด้วยครับค่า BDI มีเพจที่มีสวัสดีจากซานดิเอโกด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับซานดิเอโกคือที่ไหนครับน่าจะที่อเมริกานะ
ที่อยู่อเมริกาใช่ไหมครับซาดิโก้ที่อยู่อเมริกาใช่ไหมที่ต่อมาที่นี่ที่คอนชัยก็ชื่อคอนชัยตอนนี้เพจเรานี่เวอร์วายแล้วก็ใครฟังไม่เข้าใจก็ย้อนหลังไปนะครับวันนี้ผมพูดเป็นวิธีคิดเยอะนะเพราะว่าเราก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะก็เล่าให้ฟังอาเชิญครับอาจารย์ทินก็สวัสดีนะครับงบดีไปต่อไหมครับ CPO CPO ก็น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมชุดพวกนี้ก็สวยหลายตัวครับจริงๆถ้ากลุ่มค่อนข้างชัดช่วงนี้ก็จะเป็นกลุ่มแบบ CPF CPO กลุ่มไก่นิดนึงพวก GFPT TFG อย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีกลุ่มพวกเดินเรือพวกนี้ก็ชัดเหมือนกันกลุ่มอื่นๆก็จะมีกระจัดกระจายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าต่างชาติไม่มันยังเงินมันยังไม่ไหลเข้าครับพี่เปี๊ยกมันเท่าที่พี่คุยล่าสุดเนี่ยมันไม่สนใจเลยอ่ะพี่บอกตรงๆเลยนะเออเท่าที่คุยข้อมูลไม่นานเนี่ยครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือพอคือตลาดบ้านเราเนี่ยผู้เล่นหลักๆที่จะพาให้ตลาดหุ้นขึ้นได้เนี่ยมันมีแค่สองคนครับก็คือต่างชาติกับกองทุนเออแล้วตอนนี้ต่างชาติก็ยังไม่เข้ากองทุนซื้อเยอะไหมผมขอดูก่อนนะครับเอคอือผมเข้าใจว่าคนไทยไม่ค่อยซื้อกองทุนอืมไม่ค่อยลงทุนในกองทุนละเพราะมันเหมือนน้อยว่ามากเลยนะเพอร์ฟอร์แมมันนซซ์มืั้นอไม่อยคู่อ่ยดีต่างชาติของเดือนพฤษภาเนี่ยครับก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็จะเป็นขายสุทธิกองทุนถามว่าซื้อไหมซื้อมานิดเดียวที่เหลือก็จะเป็นรายย่อยนะครับเอาหลักๆเลยคือกองทุนกับรายย่อยเป็นฝั่งซื้อต่างชาติยังขายอยู่ถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าใกล้ๆ37กว่าใช่ไหมครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจไม่ได้ดูใช่ใช่ถอยมานิดหน่อยแต่ก็ยังแถว36-70-80อ่ะดูนะไม่แนเร่าใดจูกรวา่ฟาเลยก็ได้เขากังวลว่าแบงก์Bank of Thailand นะครับเขาจะลดดอกเบี้ยเหมือนที่รัฐบาลเขาแบบพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นข้อกังวลเพราะถ้าลดเมื่อไหร่เนี่ยค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงไปอีกซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลกระทบต่อดุลบัญชีอะไรต่างๆแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่ต้องนําเข้ามาด้วยนะครับก็ต้องรอดูด้วยแต่คิดว่าคงไม่นะครับไม่แน่ใช้คำว่าไม่แน่แล้วกันไม่แน่ครับเอเราอดไูม่แน่ CPO แล้วกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเงินเนี่ยมันเข้ากลุ่มเนี้ยค่อนข้างชัดพวก CPO CPF หรือแม้แต่ TU ครับที่เป็นตัวนำขึ้นไปแล้วเออถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนเนี่ยชอบคือไม่ได้ถนัดเทรดหุ้นไซส์เล็กๆดีกว่าเป็นคนแบบทำงานประจำนะครับแล้วก็พยายามลงทุนระยะกลางถึงยาวคือหุ้นตัวเนี้ยอย่าง CPO ครับพี่เปียเส้นที่ผมใส่ก็จะมีเส้น200วันกับเส้น50วันนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยเบรกขึ้นมาทั้ง2เส้นละแล้วก็ยืนเหนือกรอบแนวต้านสำคัญช่วงประมาณ57บาท57.50ซึ่งผมมองว่ากรอบตรงนี้เป็นกรอบสะสมที่ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากพอละเนี่ยคือแนวแพทเทิร์นของการเก็บเนี่ยมันจะลงมาทำแพนิคเซลแล้วก็ค่อยๆยกโลกลับขึ้นไปฟอทีหนึ่งแต่ฟอเสร็จก็ยังยกโลอยู่ถ้าจังหวะดีๆตัว CPO เนี่ยเขาถอยลงมาให้แถวแถวแนวรับ2เส้น200วันนะผมว่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจมากสำหรับตัว CPO เหแ็ลน้วด้กวย็ครับไอ้ตรงนี้ค่อนข้างชัดครับพี่เปียกคือมันมีการเคลียร์ละเคลียร์ก็คือเคลียร์คนที่อาจจะเป็นคนที่แบบกักถือยาวมาจากช่วงก่อนๆหน้านี้แล้วพอหลุดราคา53บาทก็คืออารมณ์เหมือนแบบกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละมึงไม่ขึ้นกูก็จะไปละเขาก็จะคัดทิ้งกันโซนนี้ใช่ไหมครับตามธรรมชาติของคนละเมื่อคนส่วนใหญ่คัดไปละแต่ราคาไม่ลงราคาก็เริ่มดีดกลับเริ่มยกมาแสดงว่าผมก็จะตีความว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุของการเก็บหุ้นเป็นเหตุของการเก็บหุ้นนะครับมีกรอบประมาณนี้จังหวะที่เราต้องโฟกัสเนี่ยก็คือจังหวะที่กำลังเบรกแนวโน้มขาลงเส้นนี้ตอนเนี้ย
ในเชิงของกราฟเนี่ยครับบอกเราด้วยเหตุและผลแล้วก็ผ่านกราฟมาอีกทีนึงนะครับว่าตัวเนี้ยน่าสนใจละสำหรับตัว CPO เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจในการเฝ้าอีกทีนึงแล้วกันนะครับย่อมาก็จะเป็นโอกาสในการเล่นแล้วก็วางแผนในการเทรดดูครับพี่มเับนคิดเวค่ายไงขึค้รันบไปถึง70เลยใช่ไหมนะ ACPO หายเลย CPO ใช่ไหมครับก่อนที่มันจะลงมาเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ73 บาทโอเคหายเดิมนะครับ73 บาทตอนนี้แนวรับอยู่ประมาณ57.5นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณ66 บาทในการฟื้นกลับขึ้นไปนะครับอันนี้คือเป็น target price ของตัว CPO ทีนี้ True นะครับเป็นเรียกว่าเป็นม้ามืดไหมครับพี่เบียร์ผโอม้โหก็สุไดม่ไยด้อคดิดว่า True เนี่ยจะขึ้นมาเร็วขนาดนี้อาจารย์เคนเราดูวิธีการขึ้นของ True นะมันคล้ายๆ CPO ตอนขึ้นอ่ะตอนขึ้นรอบที่ไป71อ่ะครับวิธีเหมือนกันครขั้ึง้นกอย่่อางนเดแีล้ยววครับของ CPO นะครั้งก่อนที่มันไป71ครับมันขึ้นแบบเนี้ยกลับไปดู CPO อีกทีนะครับขึ้นไปดู CPO เนี่ยเห็นนะแค่เห็นไหมที่จาก55ไป71อ่ะปึ๊บปึ๊บเนี่ยจากตรงนี้ไปเลยขึ้นอย่างเดียวไม่มีถอยเลยครับอ๋อครับนึกออกแล้วครับก็คลือองดูเป็นสิลักษณะของการขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีพักเลยใช่เนี่ยถูกมันก็ขึ้นแบบเนี้ยขึ้นม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบที่ว่าเขาไม่น่าจะถอยถ้าเขวาจะไปนะถ้าจะไปผมคิดว่ามันต้องน่าจะต้องพักก่อนนะครับถ้าไปเลยก็น่าจะง่ายไปทุกคนอาจจะมันง่ายไปครับถ้ามันจะขึ้นเลยนะแล้วก็เฮ้ยอย่าเพิ่งไปไว้ใจชุดที่มีกำลังซื้อเยอะครับๆแล้วก็มี CPF เนี่ยเราดูกลุ่มขอดูกลุ่มเจ้าสัวก่อนเลยนะครับ CPF ดู CPO เจ้าสัว True เนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มเขาค่อนข้างแข็งแรงเแหล็้นวไหกม็เบรมกาทุกตัวเลยเห็นไหมเบรกกรอบทุกตัวใช่ครับเบรกกรอบทุกตัว True CPO CPF นะครับได้ตัว CPF เนี่ยก็ผ่านการเคลียร์เขย่าทิ้งแล้วก็เด้งเป็น V shape ตรงเนี้ยผมก็จะมองว่าเป็นกรอบสะสมของเขานะครับช่วงประมาณนี้เบรกขึ้นมาเปลี่ยนเทรนด์ย่อก็หาจังหวะเล่นเอาแล้วก็กลุ่มที่น่าสนใจใช่ไหมครับก็จะมีกลุ่มเนี่ยครับกลุ่มไก่กลุ่มอาหารสัตว์ GFPT ครับพี่เปียกกะละมมาังแนแน่่นนอนอนเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่เบรกฐานถ้วยถ้วยถ้วยเบรกฐานถ้วยแนวต้านช่วงที่เบรกขึ้นมาก็12.4ทีนี้ครับมันก็จะมีคำถามจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆทางบ้านคือโอเคอ่ะพี่เปียกน้องเคนคือเหมือนเราเห็นแล้วว่าหุ้นพวกนี้สวยแล้วจะวางแผนซื้อยังไงในหุ้นประมาณหุ้นชุด A ชุด B เนี้ยครับพี่เปียกโอเคชุด A ให้ดูดูฟฟัันนโฟโฟถ้าดูฟันโฟแล้วฝรั่งยังไม่เข้าก็ย่อซื้อได้แต่ว่าเลือกหุ้นที่เกินเส้น200 วันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับแต่ถ้าเป็นหุ้นชุด B เนี่ยเลือกเป็นเซกเตอร์เลยแล้วยูจะเห็นว่าเซกเตอร์ที่สวยที่สุดณขณะนี้เป็นเซกเตอร์ที่ทําไก่ส่งออกไก่อ่ะแล้วมาทุกตัวเลยทั้ง BTG แปลว่าไอเนี่ยแข็งกลุ่มเนี้ยแข็งแรงสุดเพราะฉะนั้นเลือกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้แล้วทีนี้สจมะมุติสมมุติว่าอย่าง JPT นะครับพี่เบียกถ้าเป็นพี่เบียกจะวางแผนซื้อยังไงเนี่ยถ้าเป็นพี่ปกติถ้าไม่มีหุ้นเลยนะพี่ซื้อ13เนี่ยสู้ไปไม้หนึ่งก่อนเมื่อธุรกิจมันดีเนี่ยไอ้แนวต้านที่มันเบรกไปเนี่ยมันไปไกลกว่านี้แน่นอนอย่างน้อยก็เอา9.50 บาทที่เป็นกรอบข้างล่างอ่ะยกขึ้นไปได้เลยเนี่ย90 บาท10 บาทไป12 บาทบาทกว่านะมีเนี่ยไปตามเทรนได้เลยทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่ากำไรออกมาดีไหมซึ่งเราก็ไปดู
คาดการณ์ของโบรกเกอร์เขานิดหนึ่งเพราะว่าเขาก็มองว่าไอ้ตัวเนี้ยทำไมน่าจะดีนะวันที่9 งบออกมาแล้วนะครับกำไรของไตรมาส1 ได้ดีนะ465ล้านบาทเยอะดีนะดีนะทำไปเล่นไปนะครับถือว่ดาีค่อทนี่ข้าสงุดดีแล้วเวลาไอ้พวกนี้ดีเนี่ยมันจะดีไปทั้งสี่ไตรมาสนะเคนครับปีสองสองก็ตัวเลขใกล้ๆเคียงนะปีสองสองงบของเขาอะ455ไป453ไป683เนี่ยย่านเนี้ยเดียพีทีนะเพราะฉะนั้นขึ้นทดสอบไฮเดิมไม่ยากถัดมาก็อาจจะเป็นตัวเล็กๆของกลุ่มหน่อยครับอย่างเช่น TFG ตัว TFG นะครับปัจจุบันเนี่ยขยับขึ้นมาแถวแถวแนวเบรกแถวแถวแนวเบรกทะลุ EMA 200วันแล้วแล้วก็พักตัวเหนือแนวรับประมาณ3.70แนวรับ EMA 200วันนะครับข้างล่างเท่าที่ผมสังเกตดูมันก็จะมีบิ๊กหลอดเข้าครับพี่เปียบิ๊กหลอดบิ๊กหลอดบิ๊กหลอดแล้วก็มีวอลลุ่มแปลกๆคืออันเนี้ยผมค่อนข้างที่จะน่าสนใจใช้คำว่าโอน่าเคสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ตัว TFG นะครับมันแบบถอยๆลงมาวอลลุ่มมันไม่มีแล้วอยู่ๆทำไมตรงเนี้ยมันเยอะแปลกๆทำไมตรงเนี้ยมันเยอะแปลกแล้วมีบิ๊กหลอดด้วยครับแล้วก่อนหน้านี้ที่ไล่ๆขึ้นมาเนี่ยมีบิ๊กหลอดแล้วก็ไล่ขึ้นมาแต่ตอนถอยลงมาเนี่ยไม่มีใครอยากขายคือเราดูจากปริมาณของวอลลุ่มเนี่ยช่วงที่หุ้นมันลงครับถ้าแรงขายเยอะเวลาลงเนี่ยวอลลุ่มก็ต้องเยอะด้วยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือโซนแถวๆนี้ครับเวลาขึ้นเนี่ยวอลลุ่มเยอะเวลาลงเนี่ยวอลลุ่มน้อยเวลาขึ้นวอลลุ่มเยอะเวลาพักตัววอลลุ่มน้อยอ่ะอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นหุ้นที่เข้าเงื่อนไขในการเทรดของผมครับพี่เปียงหนึ่งคือกลุ่มมาสองกราฟสวยใชแล้้วไกด้็งบของหุ้นในกลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างดีครบครบแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปครบเลยนะทั้ง TFG ทั้ง GFPT เลยนะก็เนี่ยผมรู้สึกว่าทำการบ้านแล้วมันจะเห็นชุดหุ้นที่มีโฟเข้ามามีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็ผลประกอบการค่อนข้างดีมันก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์อะตัวนำมาตัวตามมาที่เหลือก็อาจจะเป็นตัวรองตัวเล็กวิ่งแรงวิ่งไม่แรงก็อาจจะขึ้นกับความหนักความเบาเป็นหุ้นเก็งกำไรไหมหรือว่าเป็นหุ้นแบบพื้นฐานตัวใหญ่หน่อยขึ้นช้าหน่อยแต่ขึ้นได้เรื่อยๆอะไรครับก็แล้วแต่คาแรคเตอร์ของหุ้นอีกทีหนึ่งตัวนี้อาเซียนนะครับพี่เบียร์หุ้นแม่ของ AI แต่ก็ถือว่าวิ่งค่อนข้างเร็วผมรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วกว่าลูกอีกนะคือมันมาปุ๊บอะคือมันวิ่งเลยแตโอ่้นีต่ัวมาเฮ้ยนี่ทำไปเล่นไปนะสวยทั้งกลุ่มเลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับอาหารสัตว์นะครับแล้วก็เนี่ยครับอันนี้คือลูกของอาเซียนก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆล่าสุดก็คือมีการเบรกเปลี่ยนความชันไปละอันนี้เข้าสู่แบบคือขาขึ้นเป็นตัวนะครับพูดง่ายๆเปลี่ยนความชันเปลี่ยนกรอบจากไซด์เวย์อัพเป็นขาขึ้นหลักนี่ก็จะเริ่มฟื้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคือเงินเนี่ยมมัันนมีอาหารสัตว์อีกตัวหรือเปล่าอาจารย์เคนใช่ใช่ใช่ครับพี่เพียรคือเงินเนี่ยมันจะเข้าตัวนําก่อนแล้วตัวตามเนี่ยก็จะค่อยๆวิ่งตามมานะครับคือผลตอบแทนส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะอยู่ในหุ้นตัวนําแหละนะครับตัวตามเนี่ยอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้อย่าง ITC ครับพี่เปียก็เป็นอาหารสัตว์เหมือนกันแต่ว่าราคาไม่ค่อยขยับเลยคือขึ้นไปก็ทำเป็น fall break มีแรงขายตกกลับลงมานะครับอาจจะด้วยเพราะว่ากำไรของเขามันอาจจะก็ดีไม่เซนอร์ไพระส์ตลาดหรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ใจก็ดีนะน่ะครับกำไรเยอะก็จริงแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยตอบสนองในทิศทางตรงข้ามหรือว่าอาจจะถูก sell on fact ก็ได้นะครับเพราะราคาเนี่ยมันขยับตัวขึ้นมาจากฐานข้างล่างครับพี่เปียกประมาณช่วงประมาณแบบ17-18 บาทวิ่งมา22 บาทก็ถูกเทค profit ลงมาก่อนแต่เราก็ต้องจับตาดูครับหลังจากที่เทค profit ลงมาแล้วถ้าไม่ลงเนี่ยตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นจุดรับแนวรรับับสำคัญเป็นจุดรับหุ้นนะครับของคนที่ตั้งใจจะซื้อถือหน่อยนะครับก็จะเป็นจุดรับเป็นจุดเทค profit ของนักเก็งกำไรระยะสั้นระยะกลางแต่จะเป็นจุดรับหุ้นคืน
ของคนที่ตั้งใจถือระยะยาวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าภาพของตัว ITC เองเนี่ยนะครับเราดูจากกราฟเนี่ยก็ถือว่ากำลังอยู่ในจุดที่กำลังจะเปลี่ยนจากการสะสมไปเป็น Mark up Phase หรือว่าจะไปเป็นหุ้นขาขึ้นตัวนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยต้องเสี่ยงดวงนิดนึงว่าเป็นตัวตามแล้วจะวิ่งเหมือนกับตัวนำไหมเงี้ยครับเมื่อกี้พี่เปียพูดถึง TU ด้วยดู TU บริษัทแม่ TU ก็เป็นบริษัทแม่ของตัว ITC ก็เขาวิ่งคล้ายๆกันเลยนี่ก็น่าจะโครงสร้างเดียวกันอ่ะมีพักมีไปช้าๆครับตัว TU เดี๋ยวน่าจะมีเขารับรู้ไปแล้วหรือเปล่าครับอันนี้ขาดทุนจาก Les Lobster ใช่ไหมครับได้ใช่ใช่ๆปีที่แล้วเขาบล็อกเขานั่นไปเลยจากนี้ไปไม่มีละครับก็น่าต้องใช้เวลาประมาณกี่ไตรมาสครับเนี่ยประมาณสองระยะหนึ่งระยะประมาณสองปีประมาณสองปีถึงจะคืนที่ขาดทุนไปนะครับตอนนี้เราต้องราคาหุ้นผมคิดว่าคง TU อาจจะคือมันอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วก็จริงแต่ว่าจะให้มันขึ้นแบบร้อนแรงน่าจะยังแบบถูกกดไว้อยู่ด้วยความที่มันรับรู้ลอสไปค่อนข้างเยอะนะครับอาการแบบมันรับไปหนักอ่ะก็อาจจะเปลี่ยนไปถ้าจะเลือกก็อาจจะเลือกตัวอื่นแทนเลือกตัวอื่นแทนดีกว่ามีเบทาโกคือมันเป็นหุ้นดีนะแต่ว่าคงใช้อย่างที่เคนบอกคงจะขึ้นช้าหน่อยครับคือพวกนี้ถ้ามันเหมือนแบบผ่านจุดต่ำสุดนะครับพี่เปียกเราต้องได้ราคาแบบต่ำๆเลยถ้ามันฟื้นมารอหรือว่าข่าวออกไปแล้วเนี่ยก็จะช้าไปละนะครับตอนนี้เบทาโกก็มีลงไปเขย่าแถวๆช่วงประมาณ22บาทนะครับ22บาทตอนนี้ราคาเริ่มฟื้นขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านประมาณ24บาทตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ดูจากงบ